ส่วนฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าผู้หญิงท่านหนึ่งสาวใหญ่ถูกฆ่ารัดคอด้วยสายไฟเตารีดแล้วก็นอนตายอยู่ในบ้านเอื้ออาทรที่ปทุมธานีนะฮะคุณผู้ชมคนตายเนี่ยย้อนให้ดูสั้นๆ นิดเดียวก็คือทางคุณดารุณีหรือบางคนอาจจะเรียกว่าคุณแมวตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอร่างเนี่ยถูกรัดคอแล้วก็มีสายไฟเนี่ยนะครับมัดที่มือที่ขาทั้งสองข้างคนก่อเหตุพุ่งเป้าไปที่นายฐานันเจียมสิริซึ่งเป็นแฟนเก่าตามกล้องวงจรปิดเลยอยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจได้รับแจ้งได้รับการประสานมาบอกว่านายฐานันจะขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่ให้ไปรับตัวที่บริเวณศาลารอรถหน้ากองบิน4อำเภอตาคลีนครสวรรค์ตำรวจก็ไปถึงปั๊บแล้วก็เจอเลยคุณผู้ชมเจอนายฐานันตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็พาตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นลองฟังฐานันดูว่าเขารับสารภาพไหมว่าฆ่าคุณดารุณีไปเพราะอะไรทีนี้ผมพูดไปว่าแมวพี่ขอร้องสักอย่างได้ไหมเลิกกับพี่อ่ะไม่ว่าแหละแต่ขอร้องรับปากได้ไหมจะไม่มีอีกหยุดตรงแค่นี้เดือดร้อนก็โทรมาพันสองพันโอนให้ได้เขาบอกว่าไม่รับปากไม่รับปากนั่นแหละจี๊ดเลยครับขึ้นไม่รับปากไม่รับปากขึ้นเลยรับสารภาพทั้งหมดเลยบอกว่าผมเปเงินให้มันทุกอย่างขออย่างเดียวบอกว่าแม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ไม่มีคนอื่นได้ไหมตัวของดารุณีไม่รับปากพอเผลอหลับปั๊บเลยฆ่ามันทิ้งเลยคุณผู้ชมแล้วเช้าวันนี้ตำรวจควบคุมตัวนายฐานันไปส่งศาลฝากขังนะฮะเพราะเจ้าตัวขอไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพลองดูภาพบรรยากาศตอนเช้าเลยคุมตัวมาขึ้นรถยังตามง้อเขามันเป็นไงบ้างตอนนั้นครับผมอยากจะบอกอะไรอะไรคะพี่เพราะว่าเราพยายามตามง้อเขาไหมว่าอะไรอยากจะพูดอะไรไหนไหมอยากจะขอโทษลูกสาวคนตายหน่อยไหมครอบครัวคนตายหน่อยไหมลุงเป็นเพราะอะไรคะเพราะเราตามง้อใช่ไหมคะเหตุเกิดจากเพราะอะไรคะอยากจะพูดอะไรไหมลุงเสียใจไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช่อยากจะพูดอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะคุณลุงพูดได้นะคะลุงใช่ปมในการก่อเหตุมาจากเรื่องอะไรพยายามง้อเขาหรือเปล่าขออนุญาตครับหรือเป็นเพราะอะไรคะเขามีคนอื่นเหรอคะคุณลุงเพราะว่าเรื่องเงินไหมเพราะว่าเรื่องเงินไหมที่ว่าผู้ตายเอาเงินเราไปจริงไหมคะอยากพูดขอโทษอะไรหน่อยไหมพี่ไม่พูดอะไรเลยคุณผู้ชมแต่จากการสอบปากคำนะฮะลองดูผังตรงนี้เขาบอกว่านายฐานันหลังจากฆ่ารัดคอดารุณีเสร็จปั๊บที่คลองหลวงปทุมธานีนั่งแท็กซี่ไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านที่อัมพวาสมุทรสงครามก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอเงินหลานที่ราชบุรีแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยเลยถึงนู่นน่ะตาคลีนครสวรรค์โอ้โหแล้วก็ประสานกับหลานบอกให้โทรบอกตำรวจหน่อยขอมอบตัวแล้วนี่ก็คือกล้องวงจรปิดเส้นทางที่ตัวของนายฐานันขับรถไปเรื่อยเลยนะฮะนั่งแท็กซี่ไปด้วยแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ต่อที่จะไปโผล่ตาคลีนครสวรรค์วันนี้น้องไอรินเจอกับญาติด้วยนะคะของฐานันค่ะเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วผู้ที่เสียชีวิตก็คือคุณแมวเนี่ยผลาญเงินคุณฐานันไปหลายแสนบาทจนกระทั่งหมดตัวอันนี้เป็นข้อมูลนะต้องขออนุญาตใช้คำนี้ญาติบอกว่าตัวคุณแมวเองก็ยังไปมีคนอื่นอีกงานนี้ทางครอบครัวของฝั่งคุณฐานันจะไม่ขอโทษไม่ขอขมาเพราะสิ่งที่คุณแมวทำนั้นก็สมควรที่คุณฐานันจะโกรธจนกระทั่งลงมือพอรู้อะไรหลายๆอย่างแต่เราไม่อยากพูดอ่ะเพราะแบบมองนักข่าวคือแบบกดโจมตีตาเรานะดูเลยเราคิดว่าผู้ตายก็จะรู้ดีแต่คนรอบข้างซึ่งรู้อะไรก็คือแบบรู้ไม่หมดอ่ะเพราะก็อย่างว่าใครมันจะพูดเอาดีเข้าตัวตัวเองแล้วให้หลายคือมันไม่มีใครให้ร้ายตัวเองหรอกก็จะพูดเอาดีเข้าตัวคิดว่าตาน่าจะมีเหตุผลไหมที่ทำไปแบบนั้นเขาสู้ไหมตอนนั้นตาบอกไหมเราไม่รู้อ่ะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเราก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายคือเอาเป็นว่าแค่ตอนนี้เรารู้ว่ากระทำผิดก็
ก็คือให้กฎหมายดำเนินคดีก็ตามนั้นเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมมันก็เป็นข้อความจากทั้งสองฝั่งนะฮะแต่คนที่เสียใจที่สุดก็คือครอบครัวของคุณดารุณีวันนี้ทั้งลูกชายแล้วก็พระพี่ชายไปอัญเชิญดวงวิญญาณคุณดารุณีกลับไปที่บ้านเนี่ยนะครับคือตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องไปอัญเชิญดวงวิญญาณเพื่อที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนานี่คือพระพี่ชายนะฮะคุณผู้ชมซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากเพราะรู้แค่ว่าน้องสาวเนี่ยมีแฟนหลายคนแต่เราก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวซึ่งบรรยากาศที่วัดเนี่ยก็มีแต่ญาติพี่น้องมาร่วมสวดพระอภิธรรมนะครับคือคนในครอบครัวเนี่ยตอนนี้สภาพจิตใจเขาบอกว่าย่ำแย่มากแล้วก็ไม่คิดว่าคุณดารุณีต้องมาจบชีวิตแบบนี้ค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย